สวัสดีครับผมหมอต้องนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโอครับก็คุณโอเป็นหนึ่งในคนไข้ของคนไข้ที่เป็นสโตรกนะครับแล้วก็เริ่มจากเดิมเนี่ยก็คือมีการอ่อนแรงของแขนขาซีกขวานะครับแล้วก็เรียกว่าตอนแรกเนี่ยขยับตัวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งคุณโอก็ผ่านการรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นทำกายภาพบำบัดหรือว่าให้ยาในช่วงต้นมาแล้วนะครับแล้วก็คุณโอก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับนะครับจนสามารถเริ่มขยับแขนขยับขาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าได้แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับที่ผ่านมาไม่นานมานี้ก็คือไปเดิน5กิโลมาด้วยนะครับไปเดินในงานวิ่งมาราธอนป้องกันสโตรกของที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเจ้าภาพในการจัดครับผมครับสวัสดีครับคุณโอก็วันนี้ก็เลย เราได้คุยกันนะครับกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือรู้ว่ามีความเห็นตรงกันว่าก็คือตัวเครื่องมือMagnetic Stimulator เนี่ยนะครับก็คือหรือ TMS เนี่ยมันมีใช้ในเมืองนอกมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเข้ามันมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยได้ไม่นานก็คือประมาณสัก 3-5 ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยผลการรักษาโดยการใช้เครื่องมืออันนี้เนี่ยได้ผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับทีนี้เราก็เลยคุยกันที่ว่าเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือว่าญาติคนไข้ที่มีภาวะเป็นสโตรกเนี่ยนะครับจะได้ทราบถึงเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการรักษาตัวสโตรกเพิ่มเติมนะครับก็เลยมาคุยกันกับคุณโอเพื่อจะเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยในการใช้ร่วมรักษาตัวสโตรกกันนะครับผมเรียนถามคุณโอเลยนะครับก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับสำหรับเรื่องภาวะที่เจ็บป่วยเรื่องของสโตรกเนี่ยครับผมครับความเป็นมาเป็นไปก็คือว่าตัวผมนะจะมีความดันสูงด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ทำให้แบบว่าเส้นเลือดแตกก็คือเส้นเลือดฝอยแตกในสมองนะมีที่หรือว่าเลือดออกประมาณเกือบ2จุดแล้วก็ตอนแรกก็น่าจะอาการเยอะหน่อยเป็นหนักหน่อยแต่ว่าหลังจากที่ป่วยก็ทำตามคุณหมอบอกนะทั้งกายภาพบำบัดทั้งอะไรตลอดเวลาแล้วก็เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มพูดได้ด้วยเพราะว่าเราเป็นตรงจุดที่ควบคุมการพูดพอดีก็เลยหลังๆก็ค่อยๆศึกษาโชคดีที่ว่าเรายังใช้คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือได้อยู่ก็เลยหาข้อมูลในเน็ตต่างๆเนาะแล้วก็รู้ว่าแต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าความรู้พวกนี้ไม่มีเลยหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองเป็นแล้วนะเพิ่งรู้ว่าการหาข้อมูลตรงนี้สำคัญมากซึ่งเมืองไทยอาจจะหาข้อมูลยากหน่อยก็โชคดีที่ว่าเราสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อยู่เนาะก็เห็นว่ามีเทคโนโลยีของต่างประเทศเขาเนี่ยเขาใช้มานานแล้วอย่างเช่น TMS หรือว่าเครื่องอื่นมันเวิร์กอ่ะมันสามารถช่วยบำบัดรักษาส่วนหนึ่งเสริมมาจากการกายภาพบำบัดได้ด้วยก็คือเป็นใหม่ใจใช่ไปพอคุณโอไม่สบายใหม่แน่นอนก็คือต้องเป็นช่วงวิกฤตก็คือคุณหมอต้องสกองสแกนนั่นสแกนนี่ให้ยานะครับจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายมาแล้วก็คือเป็นขั้นตอนของการทำกายภาพบำบัดนะครับซึ่งคุณโอก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ระหว่างนี้ก็เลยหาข้อมูลมีอะไรที่เป็นออปชันเสริมบ้างนะก็คือคนไข้อย่างตัวคนไข้ผมเองเนี่ยต้องเรียกว่า 99% เลยครับผมไม่มีใครที่แบบว่ารอหาข้อมูลจากโรงพยาบาลอย่างเดียวทุกคนจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมคือทุกคนที่เป็นเนี่ยมันก็อยากรักษาให้ตัวเองเนี่ยดีที่สุดเนาะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยการกายภาพบำบัดอาจจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนนึงที่ทำให้ตัวเองเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้แต่ว่าส่วนที่เป็นสมองเนี่ยไม่มีอะไรที่ช่วยได้เลยตอนหลังคิดว่าถ้ารอให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูเองเนี่ยอาจจะช้าเกินไปพอเห็นเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเวิร์กดูแล้วว่าน่าสนใจเห็นมีการรักษาหลายเคสแล้วก็เวิร์กอยู่ก็เลยบอกว่าถ้างี้ถ้าเรามาลองเนี่ยน่าจะดีมั้งก็เลยต้องการมาลองแล้วก็มีผลชัดเจนก่อนหน้านั้นเรื่องการพูดด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยยังพูดไม่โอเคเท่าไหร่เลยตะกุกตะกักมากหลังจากที่
ใช้ทีมเอสมาจากที่อื่นด้วยนะส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตอนหลังเนี่ยเรื่องมือแล้วก็การเคลื่อนไหวของขาของเท้าเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีว่ามีการประสานงานของกล้ามเนื้อมันดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ดีละ 100% หรอกแต่ว่าพวกนี้ต้องใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ครับก็เลยเห็นว่าน่าจะมันมีผลชัดเจนแล้วมีผลกับตัวเราด้วยครับก็คือใช่ครับก็คือ เรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแต่การทำกายภาพบำบัดอย่างเดียวนะครับก็คือเราต้องใช้หลายๆอย่างก็คือขอโทษไม่ว่าจะเป็นใช้กายภาพเครื่องมือรวมถึงตัวคนไข้เองต้องมีความขยันแล้วก็การกินการอยู่ทุกอย่างต้องเฮลตี้ต้องเฮลตี้ต้องระวังมากใช่จากเดิมที่เคยใช้ชีวิตแบบธรรมดาก็คือกินไม่ได้สมใจกินแบบพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรแล้วก็ต้องดูแลเรื่องตรงนี้มากขึ้นใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเรื่องของตัว TMS ครับนะครับก็ดูว่าผมเนี่ยรักษาโดยเชื่องพวกเนี้ยจะทำงานยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างคร่าวๆเนาะครับผมครับก็เดี๋ยวเรื่องเครื่องมือนะครับที่ตัว TMS คือย่อมาจากตัวทานเคเนียลก็คือทานเคเนียลก็คือว่ายิงเข้าไปในศีรษะนะครับ Magnetic Stimulator ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กตอนนี้ก็คือจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับแบบอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องเป็นกระตุ้นที่ดีไซน์มาสำหรับกระตุ้นตามแขนตามขาตามลำตัวนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องมืออีกชนิดนึงนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือดีไซน์มาสำหรับในการที่จะกระตุ้นศีรษะโดยเฉพาะนะครับซึ่งวิธีการกระตุ้นในแต่ละคนไข้ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับ อาการที่คนไข้เป็นนะครับก็ประโยชน์นะครับมันสามารถที่จะกระตุ้นตัวกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากตัวการกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยเราใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็สายไฟฟ้าจะต้องผ่านผิวหนังเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็น TMS เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเหนี่ยวนำไฟเหนี่ยวนำตัวประจุนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดการทำงานของตัวเส้นประสาทได้นะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือสามารถช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงนะครับให้มีแรงมากขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งผิดกว่าปกติก็จะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่อันนี้คุณโอก็ได้รับการรักษาผมมีอาการเกร็งอยู่ด้วยส่วนหนึ่งใช่จากเดิมเป็นคนขี้ร้อนใช่ต้องแอร์ต้องเย็นใช่ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพออากาศหนาวหน่อยก็มีการเกร็งเกิดขึ้นซึ่งร่างกายมันเกร็งเองเนาะเราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยครับผมมันเป็นปัญหาเหมือนกันในการใช้ชีวิตมาแล้วก็นอกจากนี้แล้วนอกจากที่ทำตามแขนตามขาตามกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงแล้วก็เกร็งเนี่ยก็จะทำที่ศีรษะด้วยกระตุ้นที่ศีรษะด้วยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยโชคมันดีตรงที่ว่าไม่ทำร้ายตรงสมองไม่ต้องแบบว่ายุ่งยากกับสมองคือว่าไม่ทำร้ายตรงเนื้อสมองไม่ต้องจิ้มไม่ต้องผ่าไม่ต้องจิ้มเลยทำได้อ่านได้หรือว่ากระตุ้นได้ตลอดเวลาดีตรงนี้แหละทีนี้หลังจากที่คุณโอได้รับการรักษาโดยทีมเอสมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดมากครับที่เห็นชัดเจนคือเรื่องการพูดเลย คือว่าหลังจากแต่ที่ทำประมาณสัก10ครั้งเนี่ยเริ่มแบบว่าการจำการนึกคำเนี่ยเริ่มแบบว่าดีขึ้นแล้วก็การแบบว่าพูดคำยากๆเริ่มพูดได้เริ่มประกอบประโยคได้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะพูดได้คำหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกับว่าตะปุกตะกักแบบว่าบางทีประธานกิริยากรรมเนี่ยไม่สามารถรวมกันได้เป็นประโยคชัดเจนเนาะครับก็เริ่มแบบว่ามีความชัดในการพูดแล้วก็เรื่องแขนก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีแรงมากขึ้นที่เหลือก็คือตรงมือซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นแบบว่ากล้ามเนื้อมันเล็กเนาะมันก็เลย อาจจะช้าหน่อยแล้วก็มันไกลมาไกลจากสมองเยอะด้วยครับส่วนหนึ่งครับก็เข้าใจแล้วก็ส่วนขาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเดินดีขึ้นครับ
ตอนนี้ก็จากเดิมคุณโอขยับซีกขวาไม่ได้เลยนะครับก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามระดับแล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยต้องมาเหตุไว้ด้วยนะว่าต้องทำควบคู่กับกายภาพบำบัดตลอดเวลาครับคือทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ต้องใช้ประกอบคู่กันใช่ครับคุณโอตอนนี้ได้ข่าวว่ามีไปเดินเที่ยวเดินขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเองด้วยใช่ไหมครับใช่ก็พยายามหาเรื่องไปครับบางทีบอกว่านั่งรถไฟฟ้าลองดูว่าเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ขนาดไหนครับอาจจะไม่ 100% เหมือนเดิมเท่าไหร่เพราะว่าการขับรถยังทำไม่ได้เพราะว่าเป็นซีกขวาแต่ว่าการเดินไปไหนมาไหนไปกินอาหารที่อยากกินแล้วก็ไปเที่ยวตรงไหนง่ายๆก็ไปได้แล้วครับก็คนไข้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดแผนการในการรักษาของหมอที่ผมจะตั้งให้คนไข้อันดับแรกคือคนไข้จะขอช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนนะครับดูแลกิจวัตรประจำวันอะไรให้ได้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะโซนแบบคุณโอครับก็คือจะต้องหาเรื่องออกไปข้างนอกใช้คือจะต้องเป็นการกลับมาใช้ชีวิตให้ได้ใกล้เคียงกับก่อนที่เราไม่สบายนะครับเพื่อมีการเติมเต็มอะไรบางอย่างในของเรานะครับผมเพราะนั้นก็คือคนที่ป่วยก็คือจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับทำแล้วก็อีกอย่างก็คืออย่ามัวแต่อยู่ในบ้านใช่แต่ว่าต้องอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยเนาะใช่ครับอาจจะเดินเก่งหน่อยแต่ว่าต้องกลัวล้มระวังกลัวล้มด้วยใช่ไหมล้มไปก็แบบว่าบางทีอาจจะเรื่องใหญ่ใช่คุณโอ๋นี่ค่ะว่าตอนเคลื่อนฟ้านี่เขาเรียกว่าเป็นคนปกติใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ขยับไม่รู้เรื่องเลยก็จะมีพอขยับเนี่ยเขาอาจจะรู้หน่อยเขาอาจจะลุกให้แน่แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ดูมือถือเป็นส่วนใหญ่ก็รู้แหละว่าอาจจะไม่เห็นครับแต่เข้าใจครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันใช้เครื่องมือเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทราบว่าเราก็มีเทคโนโลยีแบบนี้ในการใช้ร่วมรักษาสโตรกนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับได้